บทภาวนาดูแลความสูญเสียสำหรับบุคลากรสุขภาพหากคุณเพิ่งผ่านความสูญเสียประสบความโศกเศร้าอาลัยนี่เป็นเวลาสำหรับคุณที่จะดูแลความรู้สึกที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มชีวิตหรือทำการงานต่อไปขอให้คุณดูแลความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าฉันสดชื่นหายใจออกฉันผ่อนคลายหายใจเข้าฉันมีพลังหายใจออกฉันเบิกบานรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความเศร้าความเสียใจความเหนื่อยความท้อสังเกตขนาดหรือมวลความรู้สึกสังเกตว่าความรู้สึกเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือมีช่วงหยุดสังเกตว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบใดบ้างกับร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นที่ศีรษะใบหน้าความตึงยึดที่คอบ่าหรือไหล่ความแปรปรวนในช่องท้องสังเกตความรู้สึกที่ตกค้างบนแผ่นหลังหรือแขนขาของเราทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นเกิดจากคุณค่าส่วนลึกที่อาจไม่ได้รับการตอบสนองลองสังเกตว่าความรู้สึกนี้มีคุณค่าใดซ่อนอยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นความรักความห่วงใยความกรุณาความอ่อนโยนความหวังความสงบใจความยุติธรรมหรือคุณค่าดีงามอื่นๆแม้ว่าความสูญเสียจะเกิดขึ้นแต่คุณค่าดีงามยังคงดำรงอยู่ในตัวคุณคุณยังสัมผัสได้ณขณะนี้ใช้มือขวาสัมผัสบริเวณหัวใจรับรู้จังหวะการเต้นของหัวใจนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ขอบคุณหัวใจที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์ไม่เคยหยุดพักยอมโอบรับความทุกข์ทั้งมวลไว้อย่างกล้าหาญขอบคุณเธอหัวใจดวงนี้ที่ให้ความรักแก่ผู้คนเสมอบัดนี้ฉันขอมอบความรักแด่เธอบ้างเธอคู่ควรที่จะได้รับความรักและการดูแลคู่ควรที่จะเข้มแข็งและเป็นสุขหายใจเข้าฉันรักเธอหายใจออกเธอคู่ควรจินตนาการว่าหัวใจซึ่งได้รับความรักที่เต็มเปี่ยมได้ฉายแสงอบอุ่นสว่างนวลตามาที่ใบหน้าและร่างกายความสดชื่นและมีพลังกลับคืนมาสู่ตัวเราพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตและการงานอีกครั้งอย่างมีสติ